สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นรับที่สกินนะที่จะพันหรือว่าจะเป็นเพียงพอต่อพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดก็คือเนื่องจากว่ามีการลักลอบการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อจากพื้นที่ภาคอื่นซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการนะครับอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอการกักกันสัตว์นะครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มข้นสินค้ากลุ่มสุขภาพแล้วก็ด่านกักกันสัตว์ในการตรวจสอบห้องเย็นทุกห้องที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะตามมาตรการทางกฎหมายนะตามระเบียบนะกฎหมายตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์2458กว้างแล้วก็จบโดยเร็วนะครับในการดำเนินการนี้ดำเนินการตามนี้นะครับอีกประการหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพนมมีสิริพันธ์ปศุสัตว์เขต5วันนี้ได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดน่านนะครับก็เนื่องจากว่ามีสถานการณ์ที่ผิดปกติเนื่องจากว่าเกิดโรคหมูดับในพื้นที่ของจังหวัดน่านก็เลยมาติดตามการดำเนินงานและมาตรการต่างๆในการควบคุมป้องกันโรคนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างซึ่งก็อยู่ในระหว่างการที่จะดำเนินการประชุมแล้วก็หารือร่วมกันประกอบกับมีสถานการณ์เรื่องของสุกรป่วยตายแล้วมีการนำไปทิ้งในแม่น้ำนะครับซึ่งปรากฏซากสุกรลอยน้ำอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสาจังหวัดน่านนะครับซึ่งวันนี้ทางผมเองก็ได้เชิญท่านปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดน่านเข้ามาประชุมหารือร่วมกันในมาตรการต่างๆในแนวทางต่างๆเพื่อจะดำเนินการให้ไม่ให้โรคนี้มันเกิดการแพร่กระจายไปอย่างวงกว้างนะให้อยู่ในวงจำกัดแล้วก็ควบคุมได้โดยเร็วนะครับแล้วก็หาสาเหตุในเรื่องของสุกรป่วยตายว่ามาจากพื้นที่ใดแล้วมีสาเหตุมาจากโรคอะไรนะครับเพื่อถ้าหากว่ามันเป็นโรคระบาดเราก็จะได้มีมาตรการในการควบคุมป้องกันดังนั้นผมก็เลยขออนุญาตตรงนี้ว่าประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรนะครับถ้าหากพบสุกรป่วยตายหรือมีปัญหานะครับก็ขอให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ทุกอำเภอในพื้นที่หรือผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่เพื่อจะได้แจ้งปศุสัตว์เนี่ยเข้าไปดูไปดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมป้องกันได้โดยเร็วนะครับการป้องกันเพื่อมิให้มีการเกิดโรคระบาดนะครับวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้กำหนดมาตรการในการเลี้ยงสุกรเพื่อยกระดับมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดโรคก็คือถ้าเกษตรกรที่จะเลี้ยงสุกรไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหรือระดับฟาร์มก็ขอให้มีการปรับปรุงนะครับระบบการเลี้ยงให้มีมาตรการในการป้องกันโรคที่ดีแล้วก็แจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้นะครับถ้าหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอให้รีบแจ้งนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการมีปัญหาแล้วก็แพร่การแพร่กระจายของโรคนะครับ